้าของร้านแจงดราม่าหอยหวานจานละ 1,530 บาทเผยเป็นหอยหวานแท้สดและหายากเป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงอย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยนะคะเกี่ยวกับราคาอาหารทะเลที่จังหวัดระยองนะคะโดยมีหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับราคาหอยหวานที่เธอได้กินเข้าไปนะคะโดยบอกว่าอาหารจานนี้นะคะมีราคาถึง 1,530 บาทซึ่งแพงไปหรือเปล่าเนื่องจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้พาเพื่อนชาวจีนและไทยรวม6คนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งริมชายหาดแม่รำพึงตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองและได้สั่งอาหารทะเลมาหลายรายการนะคะในจำนวนนี้มีหอยหวานรวมอยู่ด้วยซึ่งรวมราคาอาหารทั้งสิ้นเนี่ยเป็น 8,484 บาทเฉพาะหอยหวาน1จานนะคะราคา 1,530 บาทซึ่งแพงกว่ากุ้งมังกรซึ่งมีราคาเพียง 1,500 บาทเท่านั้นส่วนราคาอาหารอย่างอื่นปกติซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ระบุเสร็จเรียบร้อยบินมา 8,484 บาทปกติกินพัทยาไม่เคยเกิน 6,000 อันนี้เคยกินที่ร้านนะคะหรือถ้ากินเกิน 6,000 ถึง 15,000 อาหารก็จะเต็มโต๊ะกว่านี้คนกินก็มากกว่านี้คนจีนสีหน้าเปลี่ยนเราไปด้วยยังตกใจราคาถามกลับเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราเลยยังไม่รู้จะพูดอะไรไปแต่ก็อึ้งกับราคาประเด็นที่มาโพสต์ก็คือ 1. อาหารกับราคาสมเหตุสมผลหรือไม่มีมาตรฐานในการกำหนดราคาไหม 2. เนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งราคาก่อนเลยถ้าคนทั่วไปจะซีตาซาจะมีเงินจ่ายไหมคือแบบนี้ถ้าจนก็แตะไม่ถึงอาหารทะเลได้เลย 3. เนื่องจากการท่องเที่ยวเริ่มเปิดและเราก็คาดหวังว่าเราพาคนจีนมาท่องเที่ยวอุดหนุนอาหารทะเลในจังหวัดระยองอยากให้เขาประทับใจแต่สุดท้ายหลายอย่างดูไม่สมเหตุสมผลคนจีนผิดหวังเขาไม่อยากมากินที่นี่อีกควรมีหน่วยงานต่างๆมาดูแลกำหนดราคาหวังว่าจะมีการปรับปรุงล่าสุดวันนี้นะคะนายทวีปแสงกระจ่างนายกอบต.ตะพงพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและสาธารณสุขเข้าตรวจสอบการขายอาหารที่ร้านอาหารชายหาดแม่รำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่ถูกกล่าวหานายทวีปกล่าวว่าหลังจากมีสื่อออกข่าวเรื่องนี้ไปนะคะทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าชายหาดต่างพากันหวั่นวิตกเกรงว่าจะกระทบต่อการค้าขายเพราะที่ผ่านมาทุกร้านกำลังจะฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 และน้ำมันรั่วเมื่อเจอข่าวอาหารแพงซ้ำเติมอีกก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ากลับมาเที่ยวหลังจากได้มีการพูดคุยกับเจ้าของร้านทำให้ทราบว่าหอยที่ลูกค้าสั่งเป็นหอยหวานซึ่งมีราคาสูงเนื่องจากเป็นหอยชนิดที่หายากราคาส่งเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ750บาทถึง850บาทขึ้นไปเมื่อทางร้านรับมาแพงก็ต้องขายกิโลกรัมละ900บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมหากนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคไม่เข้าใจหรือคิดว่าถูกเอารัดเอาเปรียบให้แจ้งได้ทันทีทางด้านเจ้าของร้านนะคะก็อธิบายว่าหอยหวานที่ลูกค้าสั่งในวันนั้นนะคะเป็นหอยหวานแท้ๆเป็นไม่ใช่หอยหวานหมากซึ่งมีรูปร่างคล้ายกันนะคะซึ่งแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเหนียวไม่หวานเหมือนหอยหวานแท้ๆวันนั้นทราบว่าลูกค้าเลือกหยิบไปเป็นหอยหวานเป็นจากบ่อทางร้านจึงทำให้ขอยืนยันว่าทางร้านไม่เคยคิดเอาเปรียบลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็คิดราคาเดียวกันไม่มีชาร์จซึ่งเข้าใจว่าลูกค้ามีสิทธิ์สงสัยในราคาและคุณภาพได้แต่หากมีความสงสัยก็น่าจะสอบถามกับทางร้านเพื่อรับคำอธิบายได้ทันทีด้านนายเอกชัยสมงามอายุ57ปีชาวประมงหาดแม่รำพึงบอกว่าตนเองมีอาชีพหาปูหาปลาและรับส่งอาหารทะเลให้กับร้านค้าต่างๆได้ดูข่าวแล้วทราบว่าหอยที่ลูกค้าสั่งในจานเป็นหอยหวานแท้ๆซึ่งมีราคาสูงเพราะเป็นหอยชนิดที่หายากส่วนหอยที่มีอยู่ในท้องตลาดเหมือนกับหอยหวานชื่อว่าหอยหมากตัวจะเล็กกว่าและส่วนใหญ่จะตายมาแล้วถูกส่งมาจากทางใต้ครั้งละเป็นตันราคาจึงไม่แพงเท่ากับหอยหวานที่หาได้แต่ละครั้งส่วนราคาของหอยเจ้าปัญหาทั้ง2ชนิดนี้พบว่าราคาต่างกันมากคือหอยหวานแท้ตัวเป็นๆจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ900บาทส่วนหอยหมากที่มีรูปร่างเหมือนกันแต่มีขนาดเล็กกว่าราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาทติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ